ในวงการอสังหาเนี่ยนะครับทำเลที่ดีอาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นการลงทุนที่ดีก็ได้นะครับจงระวังทําเลติดรถไฟฟ้ากันให้ดีฮะเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้เอ๊ะทำไมทําเลดีแบบนี้ถึงมีความเสี่ยงล่ะเดี๋ยวคิปนี้จะมาไล่ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อทุกคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นนักเขียนหนังสือชื่อว่าคำามรัำอส,สังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับวันนี้คุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันเรื่องอส,สังหาไปด้วยกันครับถ้าคุณรักอส,สังหาเราคือเพื่อนกนันนะครับในคิวนี้นชนคุยเรื่องของที่ดินติดรถไฟฟ้าว่าทำเลดีแบบนี้เนี่ยทำไมถึงมีความเสี่ยงที่หลายคนจะต้องระวังเลยครับ ขอเกินภาพรวมก่อนนะครับเวลาที่พูดถึงทำเลนแนวรถไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเอ้ยทำเลนี้ดีแน่นอนนะครับราคาประมงประเมินเนี่ยแพงขึ้นทุกปีราคาเนี่ยดีดตัวสูงมากมีความต้องการนะครับการอยู่อาศัยหรือว่าการซื้อทำเลที่ดิน,นแถวนี้เนี่ยเติบโตขึ้นตลอดนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายหลักสายสีเขียวพวกนี้นี่นะครับที่แบบตัดผ่านใจกลางเมืองผ่านแลนด์มาร์คสำคัญเช่นสยามอโศกสุขุมวิทซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่คนจะมีภาพจำนะครับว่าสังหาเรสทอที่ติดเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยจะแบบดีเด่นเลิศเลย ซึ่งจริงไหมมันก็เป็นความจริงครับแต่ต้องอย้อนกลับไปอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคุณต้องเข้าใจาที่ไปที่มาของคำว่าทำเลดีก่อนว่าอาสาทำเลดีแท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับ อสังหาเป็นหนึ่งในปัจจัยสีที่มนุษย์เนี่ยต้องการนะครับที่มีความต้องการในที่นั่นเยอะๆเนี่ยครับที่นั่นก็จะราคาสูงขึ้นด้วยเนาะก็เปรียบเสมือนกับกลไกตลาดทั่วไปครับดีมานด์พป라이มีความต้องการเยอะแต่อสังหามีที่จํากัดก็จะราคาเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆต้นทุนหันมาเจาะเลือกความจํากัดความคําว่าทาเลดีเนี่ยก็ต้องมาจากผู้คนต้องการอยู่ทําเลนั้นเยอะๆแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยจริงไหมซึ่งคําพูดนี้เป็นความจริงส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยนะรอางีมก หลายโครงการมากๆเลยนะครับที่อยู่นอกเหนือบริเวณรถไฟฟ้าและก็เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมปล่อยเช่าได้ยวที่สูงนะครับแล้วก็ขายต่อดีอีกด้วยฮะซึ่งถ้ารับรองเจาะลึกความต้องการคนจริง,รงๆเนี่ยนะครับในอสังหาริมทรัพย์จะแบ่งคร่าวๆได้เป็น3หมวดด้วยกันนะครับหนึ่งเลยคือการอยู่อาศัยครับคนซื้ออสังหาเพื่อจะอยู่อาศัยในทำเลที่เราชอบทำเลที่มันดีเดินทางสะดวกถูกไหมฮะสองครับเลือกอสังหาที่ใกล้กับแหล่งสังนานการหรือแหล่งชอปปิ้งแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือแหล่งที่แบบลิ อย่างเช่นอยู่ตรงนี้นะใกล้ห้างนะครับใกล้ตลาดนัดใกล้แหล่งสถานบันเทิงต่างๆใกล้ร้านอาหารที่ดีมีคุณวชิวตใกล้โรงเรียนต่างๆนานเนี่ยก็เป็นอยู่ในหมวดนี้ครับและข้อสามข้อที่สำคัญมากและขาดไม่ได้เลยนะ็คือเรื่องของการงานนั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยซื้ออสังหาหรือว่าหาที่พักเนี่ยก็เรียกว่าอ้างอิงจากแหล่งงานที่ตัวเองไปทํางานกันด้วยนะครับแปลว่าเฮ้ยถ้าตอบโจทย์เรื่องของสาข้อนี้นะทำอะไรตอบโจทย์สามข้อนี้แปลว่าราคาสังหาชิ้นนั้นเนี่ยจะมีดีมานเข้ามาสูงแล้วก็จะขาดจะเติบโตได้อย่างดีครับ ซึ่งเจนภาพว่าปัจจัยเรื่องของรถไฟฟ้านี่นะครับมันก็ไม่ได้อยู่ใน3ปัจจัยนั้นถูกไหมฮะแต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นตัวประกอบหนึ่งนะครับที่แบบว่าเดินทางสะดวกไปยังไอ้สแหล่งนั้นได้นั่นแหละ้าเราไปเจาะจลึกเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยความจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับนั่นคือคนส่งสาธารณะที่เรียกว่าส่งพลังที่สุดแล้วกันนะครับก็เรียกว่าผ่านจุดสําคัญของกรุงเทพเนี่ยแทบจะครอบคลุมทุกอันแล้วครับโดปยปกติทั่วไปเนี่ยรถไฟฟ้าพวกนี้จะมีต้นทุนในการเดินทางค่อนข้างต่ำนะครับแต่กรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ตาม ดังนั้น,นพอมันเป็นขนส่งสาธารณที่มีผู้คน,นใช้สอยมากๆจะเกิดทราฟฟิกมากๆนะครับดังนั้นอสังหาที่ต้องการผู้คนเข้ามาฟิลในอสังหาตัวนั้นมากๆจำเป็นต้องอยู่ใกล้แหล่งขนส่งมวลชนขนาดใหญ่แบบนี้เช่นอะไรครับออฟฟิศบิลดิ้งหรือว่าสถานธุรกิจที่แบบต้องการคนเยอะๆเช่นห้างนั่นเองครับ ซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมเนี่ยห้างเนี่ยชอบอยู่ติดรถไฟฟ้าเหลือเกินนะครับเพราะว่าแม่เดินทางมาสะดวกอะไรแบบนี้นะครับห้างเนี่ยก็ชอบครับและซึ่งในฝั่งของออฟฟิศบลดิงก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าติดรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่คุณทราบไหมครับว่าออฟฟิศบลดิงชั้นนําหลายที่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ติดรถไฟฟ้านะครับหลายที่เนี่ยยังเดินไกลอีกด้วยนะครับเอ๊แต่ทำไมเนี่ยเขาก็ยังอยู่ได้ถูกไหมเขายังมีคนอยู่เต็มหรือว่าปล่อยเช่าได้เต็มพื้นที่อยู่ดีท่าที่ออฟฟิศเนี่ย เยยอะะเเลนครับหตุ hey, ผลก็คือความจริงแล้วเนี่ยนะครับการอยู <S <S <ค>่อาศัยในแต่ที่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทำเลที่ดีอย่างเดียวครับมันขึ้นอยู่กับราคาในะแต่ละทำเลด้วยครับลองนึกภาพนะว่าออฟฟิศบูติ้งอันนึงเนี่ยเขาจะไปต้องใช้ทราฟฟิกจำนวนคนเนี่ยเยอะก,กว่าคอนโดอยู่แล้วเช่นตึกคอนโดตึกเนี่ยอาจจะมีสักเร้อยห้องสองร้อยห้องสามร้อยห้องอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับหรือยังมากก็เป็นพันห้องถูกไหมฮะแต่พันห้องเนี่ยหรือพันครอบครัวเนี่ยก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับเมื่อเทียบตึกออฟฟิศตึกหนึ่งครับลองนึกภาพนะว่าบริษัทบริษััััททนน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 ึึงงเเเีีีี่่่ยยยกกกก็็ปปรรระะอออบบบด้้้วววคคคหลลลแแฟฟิิศมษ ตึกออฟฟิศใหญ่ๆนี่นะครับความหนาแน่นของคนเนี่ยมันมากกว่าคอนโดเยอะ,ะฮะอย่างเช่นคอนโดเราเนี่ยนะก็อยู่คนสองคนอ่ะ พื้นที่สักสาตารางเมตรนะครับแต่ออฟฟิศเนี่ยนะฮะคนหนึ่งคนนั่งนู่นให้ล็อกล็อกเดียวเนี่ยนะครับแปลว่าความหนาแน่นมันต่างกันเยอะแต่การที่ออฟฟิศเนี่ยต่อให้ไม่ติด B T S เนี่ยก็ยังมีลูกค้าอยู่ดีเนี่ยเพราะว่าเรื่องของราคาด้วยครับที่เดินติด B T S เนี่ยจะราคาแพงมากนะครับดังนั้นเนี่ยราคาค่าเช่าออฟฟิศก็จะแพงฉูดไปด้วยครับพอราคาต้นทุนมันแพงแบบนี้ธุรก,กิจก็เลยต้องพิจารณาว่าเฮ้ยจะเอาติด B T S ดีไหมนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยชาร์จกระจุยเลยนะถ้าปเป็นบริษษััทททททีีี่่่่่เเเเเป็็นนนนนนกกกําาาาาาไไไรรรมๆออออจจะะะด้้้้้้แตตวถิิบบงงงยยยคใชพื อาจจะไม่เหมาะในการติดรถไปเรีก็ได้เลยจําต้องออกมาถอยมาหน่อยนะครับไกลๆหน่อยแล้วได้ค่าเช่าถูกกว่าครับซึ่งสาวออฟฟิศที่แบบจะได้ค่าเช่าถูกเนี่ยเขาก็ไปอยู่ออฟฟิศไกลๆหน่อยเขาก็โอเคสบายๆมากถูกไหมหรือแม้กระทั่งว่าคนออฟฟิศเขาไม่ได้ใหญ่มากไม่จะเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าขนาดนั้นก็ได้ก็มีครับต่อไปเราพูดถึงว่าความคุ้มค่าหรือว่าความน่าลงทุนก็ดีกว่านะครับความน่าลงทุนเกิดจากอะไรไม่ใช่ว่าทำเลดีและจากน่าลงทุนเสมอนะครับความน่าลงทุนเกิดจาก ทําเลนั้นดีฮะแล้วก็มีราคาที่เหมาะสมนะครับซึ่งทะไรที่ดีหมายความว่าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนใช่มีคนต้องการอยู่จริงๆมีคนพักอริงจริงๆ ใช้ชีวิตสะดวกหรือว่าต้องทํางานในโซนนั้นจริงๆอะไรแบบนี้ครับและราคาเหมาะสมครับดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้อยู่ในราคาที่แบบแพงเกินไปต่ออัตราที่ดีมันก็อาจจะหาลูกค้ามาเช่ามาเติมเต็มไม่ได้สมบูรณ์แบบอาจจะให้ยิวเนี่ยผลตอบแทนมันต่ําลงกว่าความเป็นจริงด้วยครับหรือพูดอีกนิน,นึงคือทําแล้วไม่ค่อยคุ้มนั่นเองฮะซึ่งหากดูตัวเลขของค่าเช่านี่นะครับจะเห็นภาพว่าต่อให้แบบว่าติดรถไฟฟ้าเลยเนี่ยนะฮะกลับออกมา จากรถไฟฟ้านิดหนึ่งเนี่ยนะครับค่าเช่าเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับอาจจะลดหลั่นประมาณ 10- 20%ครับแต่กับการนะครับเรื่องของราคาที่ดินเนี่ยต่างกันคนละยอดเลยนะฮะเพราะตัวรถไฟฟ้านเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนว่าหลายคนเนี่ยถ้ามาก่อสร้างน,นะครับทำร่องของห้างหรือออฟฟิศหรือแม้กระทั่งเนี่ยทำเลที่ดีแบบนี้นะครับโอกาสเกิดคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาในอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยก็จะน้อยมากเพราะว่าเราคลองหัวหาดไปแล้วครับซึ่งมุมมองแบบนี้เนี่ยทางเจ้าของที่ดินก็คิดเหมือนกันนะครับเท่านี้เนี่ยเรามี ที่ดินติดรถไฟฟ้าหรือว่าที่ดินทำเลสวยๆแปลงทีๆนย่างครับก็ต้องอยากจะขายที่นคราคเนี้ยราคาที่มันแพงขึ้นมากๆด้วยครับของดีมีความต้องการสูงถูกไหมฮะหลายๆคนก็อยากจะได้แปลงนี้เนี่ยราคาก็เลยต้องดีดดีดตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็เรียกอีกนัยหนึ่งคือว่ามันแพงตั้งแต่ซื้อที่ดินแล้วครับนั้นพอย้อนกลับมาในมุมของที่อยู่อาศัยบ้างนะครับหลายคนก็คงไม่ได้ซื้อออฟฟิศถูกไหมฮะเขาก็ซื้อเรื่องของคอนโดมิเนียมการติดรถไฟฟ้าดีหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆทำเลมันควา่อืก็ ทำได้เลยนะครับแต่ถ้ามองอีกในหนึ่งคือการซื้อพวกลงทุนเนี่ยอมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าครับแต่ที่บอกไปข้างต้นว่าคนที่ต้องการต้องขอเตือไปฟ้าจริงจริง,รงอาจจะเป็นห้างนะครับหรือเป็นออฟฟิศบิลดิ่งที่ต้องการทราฟฟิกคนอย่างมหาศาลแต่ถ้าเป็นการอยู่อาศัยของเราเองเนี่ยนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ติดรถไฟฟ้าที่คุ้มค่าแบบนั้นอาจจะเดินออกไปสัก200เมตร300เมตร400เมตรเองก็พอได้ซึ่งอาจจะไม่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักน,นะครับแต่ว่าต้นทุนการอยู่อาศ ที่จะเดินไปมา,มาได้ในระยะ3-400เมตรเนี่ยเป็นเรื่องปกติบางครั้งอาจจะเดินเชื่อช้อปปิ้งของข้างทางแล้วก่อนจะเข้าคอนโดก็ได้ถ้าเขาเนี่ยเถิอบออกไปหน่อยในยค่าเช่าที่มันถูกลงไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยครับและซึ่งผู้ปล่อยชเช่าในคอนโดที่ไกลออกไปหน่อยเนี่ยก็ดีให้เช่าราคาที่ถูกลงอยู่แล้วเพราะว่าต้นทุนเขาเนี่ยมันถูกกว่าคอนโดที่ติดถนนหรือว่าติดเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมากโขครับดังนั้นโดยภาพรวมของทำเลนะครับคือที่ติดรถไฟฟ้าเนี่ยจะมียิวหรือผลตอบแทนค่าเช่าเนี่ยต่ำกว่านะครับต่าากกกว่่่่่ททเเลีแบบบออออยยูัันน้ไปหครช เลอฟ้าอาจจะมาณ4%สเปนะครับแต่ออปเปนดออาจาอาจะมาสัก5าถึงกได้ครับนั่นจะให้เห็นภาพนันว่าการซื้อสังหาชิ้นหนึ่งเนี่ยครับไม่ใช่แค่เรื่องของทำในด,ดีเนี่ยแต่คุณต้องหาผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อตลาดต่อเรื่องของประชากรด้วยนะครับเพราะสังหาริมรั์เนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับผู้คนถ้าคนมีความต้องการสูงนะครับแล้วก็ยอมจ่ายราคานั้นได้นี่นะครับและถ้าราคามันแมชมันเหมาะสมกันเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนที่เหมาะสมที่ดีนั่นเองแต่ถ้าคุณซื้อทำในที่ดีก็จริงนะแตัาาตว ดูบบัันนไ้ครบตัวสุทธาตัวจนรอดเนี่ยทำให้ค่าเช่าของคุณเนี่ยต่ำหรือว่ายิวคุณผลตอนคุณมันต่ำกว่าความเป็นจริงครับนี่คือหลักคิดง่ายๆที่มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นไอเดียนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในการ property expert live ด้วยครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะมาสรุปคลิปๆนี้กันดีนกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างน,นะครับในคลิปนี้ผมพูดถึงเรื่องของการเลือกทำเลครับทำเลที่ดีไม่ได้แปลว่าเป็นการลงที่ดีนะครับการลงที่ดีต้องมาจากว่าทำเลที่ดีในราคาที่เหมาะสมด้วยนะครับหากเราพูดถึงทำเลที่ดีในมุมมองของคน กอยู่อาศัยนะครับเรื่องของที่พักผ่อนหย่อนใจครับที่เที่ยวฮะ ที่กินของกินข้าวสานการณ์ต่างๆครับและสามครับนั่นคือเรื่องของที่ทํางานนั่นเองครับการจะเห็นว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกที่อยู่ใน3อันนี้เลยนะครับแต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางที่สะดวกนั่นเองซึ่งต้องยอมรับว่าบางอสังหาบางโครงการเนี่ครับเขาต้องการทราฟฟิกมหาศาลนะครับจากคนส่งสารเพราะว่าเขาใช้ผู้คนจนบนมากในการฟิลตึกให้เต็มครับโดยเฉพาะเช่นพวกห้างนะครับโรงแรมหรือแม้กระทั่งเรื่องของออฟฟิศบิลดิ้งนั่นเองที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นนะครับแต่ว่าในฝั่งของผู้อยู่อาศัยหรือคอนโดเน อื่นๆในเชิงพาณิชย์ค่อนข้างเยอะครับซึ่งห้างเนี่ยดูเหมือนจะคุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่าเขาสามารถปล่อยเช่าพื้นที่ได้แพงที่สุดในต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นั่นเองเราลงมาในหน่วนจะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งนะครับแต่ถ้าเห็นภาพจริงๆเนี่ยออฟฟิศบิลดิ้งเนี่ยส่วนใหญ่เองก็ไม่ได้ติด BTS นะครับแต่ก็มีคนเช่าเต็มครับเพราะผู้เช่าเนี่ยนะครับไม่ได้แคร์ว่าต้องติด BTS อย่างเดีวยวนะแต่แคร์เรื่องของค่าเช่าที่ถูกลงไปด้วยครับซึ่งอาคารที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยก็ได้จุดเด่นเรื่องของราคา ได้ไม่มากเท่าไหร่ทำให้ราคาเนี่ยไม่ค่อยหนีกันน,น,นะครับ ราคาที่ดินเนี่ยคนละโลกคนละเรื่องเลยนะฮะแล้หันกันมาในฝั่งของผู้อยู่อาศัยจริงๆกันบ้างครับผู้เช่าแบบคนถ้าซื้ออยู่เองเนี่ยอันนี้โอเคเลยชอบทำเลนี้ชอบรถไฟฟ้าขอบแบบก้าวเดินได้เลยเนี่ยคือโอเคนะครับแต่ถ้าคุณมองจริงๆเนี่ยการที่เดินออกมาส200ักร้อยสองเมตรเนี่ยนะครับต้นทุนที่ดินมันต่ำลงเยอะเลยนะ่ยทำให้ราคาค่าซื้อเนี่ยคุณต่ำลงครับแต่กับการเนี่ยได้ค่าเช่าไม่ค่อยต่างกันมากครับหรือพูดอีกนหนึ่งเนี่ยคือการอยู่ออกมาข้างนอกโดยค่าเช่าที่ต่ำเนี่ยนะครับมันตอบโจทย์กกกกกาาาาาารรรออออยยยยยยู่่่่่ศััััขงงคคคนน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 มมมมวววหหถึเเเเีีดดิล2 300ตะบไ้ใทุๆ ที่วิถีชีวิตของเขาเนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับผลก็เลยออกมาว่าถ้าอยู่ติด BTS เนี่ยนะครับคอนโดนะจะมีค่า,ชาเช่าเดี๋ยววิวเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ4%เปอร์เซ็นต์ครับเรียกว่าต่ำกว่าในฝั่งของคอนโดที่ขึ้นออกไปหน่อยนะครับเพราะต้นทุนเนี่ยเขาได้ถูกกว่าซึ่งยิวจะสูงกว่าประมาณ5้าถึงหกเ็ปอร์เซ็นต์ได้เลยครับน,นี่เป็นไอเดียคร่าวๆที่มาแชร์กันในมุมของอสังหา property expert s นะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนี๋วนี้กดไลค์กดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่ออไปปดด้้ววยคคคคคครรรัััับบบบขุณนนนะะจลิหาสสี